สวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับมาพบกับพ่อหมอรามาในชั่วโมงที่2นี้นะครับกับลัดคิวหมอนะครับสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านแรกอยู่กับเราต่อเนื่องนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริพินเกียรติคุณนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุชนารัตน์อนุรัตพันธ์นะครับจากภาควิชากลุ่มมารวิชศาสตร์นะครับอยู่กับเราในรายการทั้งสองท่านแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็คุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยครับวันนี้เราก็จะเน้นคำถามที่คุณผู้ชมได้ฝากมาทาง Facebook ไว้ก่อนหน้านี้ครับเราก็จะรวบรวมแล้วก็นำคำถามเหล่านั้นมาให้กับคุณหมอสอนท่านได้ตอบกันนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางที่ทีมงานของเราลงพื้นที่นำไมรามาไปให้คุณผู้ชมเนี่ยฝากคำถามกลับมาด้วยนะครับสำหรับอาจารย์เอ็นนะครับสามารถที่จะปรึกษาปัญหาอะไรเป็นพิเศษได้ครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของทั่วไปของเด็กนะครับก็อาหารพัฒนาการวัคซีนนะครับในเด็กว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเป็นโรคเลือดโรคมะเร็งในเด็กครับผมอันนี้ก็ผู้ใหญ่ค่ะที่เหลือที่ไม่ใช่เรื่องของการผ่าตัดนะก็คือเป็นโรคที่รักษาด้วยยาเช่นเบาหวานความดันไขมันนะถึงการเช็คอัพตรวจสุขภาพแล้วก็ถึงวัคซีนในผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้นะคะนะครับก็หลากหลายช่องทางนี้เราติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งโทรศัพท์ก็สามารถจะโทรมาปรึกษาได้ด้วยครับแต่ว่าคำถามแรกของเราวันนี้ครับมาจากไมรามาครับไปติดตามกันครับชื่อสมพรค่ะคือฟันเขาเนี่ยไปฟันผุอะค่ะแล้วมันแบบซี่บนเนี่ยมันจะบวมมันจะพาเขาไปถอนก็ยังไม่กล้าอยู่คิดว่าจะรักษาเขายังไงดีกำลังคุยกันอยู่อะค่ะมีค่ะเวลาเขาทานอาหารเขาจะทานไม่ค่อยได้อะจะปวดบ่นปวดตลอดก็สงสารเขาอยู่เนี่ยแปรงให้แปรงฟันแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขาอยู่กับแม่เขาแล้วเพิ่งรับเขามาเลี้ยงไงก็เขาก็มีปัญหาเรื่องฟันก็ดูแลเขาเรื่องทายาสีฟันแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลเขาอยู่แต่นี่มันมาแบบนี้เขามีปัญหาอย่างนี้มาแล้วอะที่น้องอย่างน้องฟันฟันซี่บนของน้องตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้ก็อยากว่าจะดูแลเขายังไงดีคะจะพาเขาไปถอนฟันน่ะแต่ว่าถ้าไปเอกชนหรือรัฐบาลเนี้ยก็อยากจะว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะเขาเป็นทั้งปากเลยแทบจับทุกซี่ของฟันแต่นี่น้องเขาก็เริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาบ้างแล้วก็กลัวฟันแท้เขาจะผุไปด้วยเนี่ยค่ะเป็นการฝากคำถามที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับโชว์ด้วยมีภาพโชว์ด้วยว่าข้างบนนี่หายหมดแล้วหายหมดเลยใช่ครับเหลือแต่ข้างล่างอยู่เหลือแต่เหงือกที่บวมนะครับข้างคิดว่าฟันบนเนี่ยก็คือคงยังเหลือตอที่อยู่ด้านในเหงือกนะครับแต่ว่าฟันเนี่ยผุเยอะมากนะก็คงถ้าเกิดถึงขั้นนี้เนี่ยก็คงแนะนำได้อย่างเดียวว่าคงจะต้องไปเจอหมอฟันนะครับเพราะว่าฟันที่ลงเหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องเอาไอ้ตัวตอฟันที่มันลงเหลืออยู่เนี่ยออกนะครับเพื่อให้ในเรื่องของการอักเสบการบวมเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการที่ไปหาหมอฟันเนี่ยก็จะได้ให้หมอฟันเขาสอนในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยเพราะว่าจากตอนนี้เนี่ยจากที่ประวัติบอกมาก็คือมีปัญหาในเรื่องของการแปรงฟันนะครับว่าแปรงฟันแล้วจะเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกำจัดต้นตอนะครับก็คือในเรื่องของฟันผุที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นการป้องกันฟันซี่อื่นๆนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ให้ผุต่อไปก็คือจะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับก็คือปกติหมอฟันเขาจะแนะนำนะครับในเรื่องของเทคนิคการแปรงฟันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือเราควรจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดปัญหานี้ตั้งแต่ยังเด็กนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กคนนี้ก็คืออายุ6ขวบใช่ไหมครับฟันผุค่อนข้างเยอะทีเดียวนะก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดในเวลาเด็กที่มีฟันขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นประมาณ1ขวบก็จะแนะนำให้แปรงฟันเริ่มแปรงฟันตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟันเริ่มขึ้นเลยนะครับวันละ2ครั้งนะครับโดยใช้แปรงคนอ่อนๆปัดไปบริเวณตัวฟันนะครับเหมือนที่เราแปรงของผู้ใหญ่เนี่ยแหละแต่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟันนะครับหรือถ้าเกิดจะใช้ก็คือแค่ป้ายเปื้อนๆเฉยๆนะครับจนถึงว่าอายุประมาณ3ขวบนะครับถึงจะเริ่มยาสีฟันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะช่วงวัยนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะบ้วนปากเองเป็นก่อนหน้านั้นเขาจะบ้วนปากไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแค่ปัดๆนะครับเพื่อที่ให้เขาเรียนรู้วิธีการแปรงฟัน3ขวบหลังจากที่เขาเริ่มบ้วนปากเป็นอาจจะให้เขาเริ่มแปรงฟันเองนะครับแล้วแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องแปรงฟันต่อให้เขาจนถึงอายุประมาณ6ขวบถึง7ขวบที่เข้าโรงเรียนอาจจะให้เขาแปรงฟันเองพ่อแม่แค่เช็คเฉยๆนะครับก็ต้องทำเป็นขั้นตอนแล้วก็มีเป็นวินัยอย่างนึงที่ควรจะต้องฝึกนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาฟันผุแบบนี้นะครับใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่คือเรื่องของในเด็กเนี่ยจะมีเรื่องของการรับประทานอาหารหวานใช่ไหมคะแล้วก็ทานขนมทานจุกจิกแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้บ้วนปากหรือไม่ได้แปรงฟันที่ถูกต้องอย่างหลานเนี่ยหลานนั่งเล็กอยู่3ขวบกับ5ขวบคุณแม่เขาก็ไม่ให้เลยของหวานนะรวมถึง
ที่อาจารย์เอ็ดพูดคือเรื่องของการที่พ่อแม่ต้องแปรงฟันซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะคือโอเคให้เขาแปรงไปแต่มันไม่สะอาดหรอกนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องมาแปรงให้อีกทีหนึ่งนะเพราะอย่างเวลาไปเยี่ยมหลานเนี่ยคือมาถึงเด็กแปรงไปก่อนแต่สุดท้ายก็มานอนตัดกันเลยเอาไปคนละคนแปรงกันอีกรอบนึงให้เรียบร้อยนะอันนี้คือสำคัญพอดีพ่อแม่คิดว่าเอ๊ะเด็กแปรงแล้วพอละนะแล้วก็สุดท้ายมันก็ยังไม่สามารถดูแลฟันได้อย่างดีนะคะจะมีคุณหมอมาจะแนะนำเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันที่สำหรับเด็กวัยประมาณนี้เขาจะเรียนรู้ได้หรือยังครับน่าจะเร็วเกินไปเพราะการใช้ไหมขัดฟันจะต้องใช้มือนะครับใช้กล้ามเนื้อมันเล็กในการที่จะใช้ให้ไหมขัดฟันลอดตามร่องฟันเนี่ยอาจจะยากเกินไปยังไม่ได้มีคำแนะนำเด็กเล็กนะครับแต่ว่าเด็กเล็กอีกอย่างนึงนอกจากอาหารของหวานที่อาจารย์โสพูดไปอีกอันนึงก็คือขวดนมนะครับเพราะว่าขวดนมเนี่ยถ้าเกิดยิ่งติดขวดนมกินขวดนมนานก็ยิ่งเกิดปัญหานะครับปกติเราก็จะแนะนำให้เลิกขวดนมก็คือไม่ควรเกินอายุ2ขวบนะครับแต่ถ้าเกิดทันตแพทย์จะแนะนำค่อนข้างเร็วนิดนึงเกินขวบครึ่งควรจะต้องเลิกขวดนมได้ละเพราะเขากังวลเรื่องของฟันเขานะลักษณะฟันที่ฟันบนหายไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากที่เขานะคาบขวดนมตอนกลางคืนนอนคาบขวดนมจนหลับไปดูดทางไว้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเพราะก็แนะนำว่าเลิกขวดนมเนี่ยก็คือควรจะต้องเลิกตั้งแต่ฝึกเลิกตั้งแต่1ขวบนะครับเริ่มที่พอเขาเริ่มที่จะกินดื่มน้ำจากแก้วจากหลอดได้ดูดจากหลอดได้ก็ค่อยๆรอนะครับแล้วพยายามเชียร์กระตุ้นให้กินนมจากแก้วจากกล่องนะจนขวบครึ่งถึง2ขวบควรจะต้องเลิกขวดนมให้ได้เด็ดขาดครับครับโอเคถ้าอยากมีฟันสวยๆนะคะก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องนั่งจัดฟันฟันผุฟันไม่สวยอีกตอนโตนะคะนะครับมาต่อเนื่องกันนะครับจากคำถามที่คุณผู้ชมฝากมาใน Facebook เพจของรามาชาแนลก่อนหน้านี้นะครับคุณกาญจนาครับบอกว่าลูกสาวตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันนะครับส่วนสูงเนี่ยถ้าเทียบกับเด็กวัยเดียวกันเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่ไหล่เท่านั้นเองส่วนพฤติกรรมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินข้าวไม่กินผักนะครับแต่กินผลไม้ก็ยังถือว่ามีดีอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ชอบทำขนมด้วยนะครับและจะดื่มนมวันละประมาณ 3-4 กล่องพัฒนาการของลูกเนี่ยคุณแม่กลัวว่าจะโตไม่เท่าไม่ทันกับเด็กในวัยเดียวกันครับผมก็จากประวัติเนาะก็คือเริ่มมาว่าลูกตัวแค่ไหล่ของเพื่อนนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเขายังไม่ได้บอกว่าอายุขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะว่าอายุเนี่ยมีความสำคัญนิดเหมือนกันว่าเราจะมีความต้องรีบเร่งขนาดไหนในเรื่องของการที่จะทำให้เขาสูงทันเพื่อนนะแต่อันนึงนะครับที่เราจะต้องดูก่อนก็คือในเรื่องของพันธุกรรมนะครับเพราะว่าเด็กที่จะสูงได้เนี่ยก็คือจะต้องมีพันธุกรรมที่สูงพอควรก็คือขึ้นกับความสูงของคุณพ่อคุณแม่นะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสูงขนาดไหนถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่จะให้ลูกสูงชะลูดไปเลยก็คงจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนั้นก็คงเป็นอันที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของอาหารนะครับปกติเนี่ยก็คือในเด็กอายุเกิน1ปีขึ้นไปอาหารหลักของเด็กก็คือจะเป็นข้าว3มื้อนะครับก็คือจะต้องกินให้เหมาะสมให้มีอาหารครบนะครับ3มื้อ5หมู่นะครับอาหารเพียงพอนะครับก็คือจะต้องมีข้าวเนี่ยก็คือขึ้นกับปริมาณอาจขึ้นกับอายุนะครับถ้าเกิดในช่วงน้อยกว่า3ปีอาจจะมื้อนึงเนี่ยประมาณ1ทัพพีนะครับเกิน3ปีขึ้นไปอาจจะประมาณทัพพีครึ่งนะครับแล้วก็ให้มีผักมีเนื้อสัตว์ให้เพียงพอนะครับในเด็กเล็กก็คืออาจจะต้องเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณ3ช้อนโต๊ะเด็กโตก็อาจจะต้องประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือต่อวันนะครับแล้วก็นมนะครับปกติเนี่ย4กล่องเลยเยอะไปมั้ยครับ4กล่องใช่มั้ยครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในช่วง 1-3 ปีอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะในช่วง 1-3 ปีเนี่ยนมที่แนะนำก็คือแค่ประมาณ 400cc นะครับก็นมใช่ก็ประมาณ2กล่องแต่ถ้าเกิดเขาเกินกว่านั้นประมาณ 3-6 ขวบหรือเกินกว่านั้นเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นจาก400เนี่ยก็เป็นประมาณ 700-750cc นะแต่ถ้าเกิดได้เด็กโตเข้าโรงเรียนอาจจะได้ถึงประมาณลิตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับตามวัยนะว่าเขาอยู่วัยอายุขนาดไหนนะครับก็จะต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาหารหลักของเด็กก็คือยังเป็นข้าว3มื้อนะครับนมเป็นแค่อาหารเสริมที่จำเป็นจะต้องกินอย่างต่อเนื่องดื่มอย่างต่อเนื่องครับนะครับลูกสาวคุณกาญจนาบอกว่าไม่ทานผักแต่ทานผลไม้แทนมันจะพอทดแทนกันได้พอทดแทนกันได้ครับในส่วนของผักกับผลไม้แต่ว่าข้าวเนี่ยไม่ค่อยกินเนี่ยอันนี้ตัวน่ากังวลนิดนึงนะครับถ้าข้าวไม่กินนะครับแต่ถ้าเกิดยังกินขนมปังนะครับหรือว่าบะหมี่นะครับก๋วยเตี๋ยวพาสต้าคาร์โบไฮเดรตแบบอื่นอะไรแบบอื่นก็พอทดแทนได้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพียงแต่จะต้องให้ได้ครบนะครับ5หมู่นะไม่ว่าจะเป็นแป้งโปรตีนนะครับผักผลไม้แล้วก็ไขมันนะไม่ควรดื่มน้ำหวานกินของหวานเยอะเพราะอาจจะทำให้อิ่มเร็วพออิ่มเร็วแล้วก็กินน้อยลงนะครับไม่แนะนำให้กินของหวานนะครับ
ในแง่ของการออกกำลังกายมันจะช่วยเรื่องความสูงของเด็กด้วยนะครับช่วยเหมือนกันครับในเรื่องของการออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยก็คือเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มีการกระโดดนะครับอย่างเช่นการอาจจะเป็นกระโดดเชือกก็ได้นะครับบาสวอลเล่อะไรอย่างนั้นนะครับก็จะช่วยได้นอกจากนั้นอีกอันนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการนอนนะครับจะต้องนอนให้เพียงพอนะเด็กที่นอนน้อยนอนไม่ได้เหมาะกับช่วงเวลาก็อาจจะทำให้การพัฒนาการซ่อมแซมนะครับการพัฒนาต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเด็กก็คือควรจะต้องนอนอย่างน้อยก็คือ 8-10 ชั่วโมงนะครับก็จะนอนเพียงพอโกรทฮอร์โมนที่หลั่งมาช่วงนอนหลับลึกก็จะช่วยกระตุ้นทำให้โตมากขึ้นด้วยนะครับครับก็น่าจะเป็นแนวทางสำหรับคุณกัญจนาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมารับสายจากทั้งบ้านกันบ้างนะครับสายนี้รออยู่แล้วคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับหลานชายอายุ4ขวบนะครับค่ะครับผมพอดีว่าคือหลานเนี่ยมีปัญหาคือเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับคือไม่ชอบกินแล้วก็ปฏิเสธคือเขาทุกวันนี้เขากินแต่ไข่แล้วก็แป้งพวกแบบว่าพวกข้าวพวกก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยคือมันจะมีปัญหาอะไรกับเขาไหมครับกับพัฒนาการกับการโตอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ขึ้นกับว่าอาหารที่กินในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มโปรตีนเนี่ยเขาได้เพียงพอไหมนะครับถ้าเกิดเขาสามารถรับประทานไข่ได้เพียงพอแทนเนื้อสัตว์ส่วนอื่นก็อาจจะทำให้เขาสามารถได้พลังงานที่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะต้องฝึกนะครับกระตุ้นให้เขารับประทานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานเนื้อบางประเภทเพราะว่าลักษณะเขาเรียก texture ครับก็คือเคี้ยวลำบากเคี้ยวลำบากการเหนียวการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เด็กไม่ชอบเป็นหมูสับอาจจะเป็นหมูสับเป็นปลาบดเป็นตับบดเป็นอะไรที่ปีการปรับเปลี่ยนครับผมเหมือนเขาแอนตี้แบบเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยครับแบบคือพยายามทำเป็นรูปน่ารักน่ารักหรือว่าแบบเป็นเนื้อบดเป็นหมูบดเป็นปลาอะไรเงี้ยแต่แบบเขาจะไม่ชอบเลยคือแบบปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่ถ้าเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ทุกอย่างที่เป็นเมนูไข่กับเส้นอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเลยกินได้ถ้าอย่างนี้อาจจะลำบากนิดนึงก็คือเราอาจจะต้องมีการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้อยู่ในรูปแบบที่เขามองไม่เห็นนะครับอาจจะทำไปอยู่ในไข่นะครับแปลงร่างมันนะครับไข่ยัดไส้ไปใส่ในผักทำเป็นผักชุบแป้งทอดนะครับอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเขาไม่ยอมกินจริงๆก็คือเราถามว่ามีปัญหาไหมนะครับก็เราอาจจะลองคิดถึงในกลุ่มเด็กที่เขาเป็นถือมังสวิรัตนะครับเด็กกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์นะครับถ้าเขาสามารถรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นได้นะครับก็สามารถเพียงพอได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นประเภทถั่วนะครับเต้าหู้ใช่ครับนมถั่วเหลืองอะไรอย่างนั้นแทนก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องปริมาณที่เยอะกว่านิดนึงนะครับถึงจะได้พลังงานที่เป็นในกลุ่มโปรตีนที่เพียงพอไข่จริงๆในเด็กนี่กินได้วันละกี่ฟองคะไข่ในเด็กเนี่ยก็คือแนะนำอย่างน้อยเนี่ยก็คือฟองนึงได้แน่ๆอยู่ฟองนึงใช่ครับฟัดวันละฟองเนี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วควรจะต้องรับประทานทุกวันด้วยซ้ำจริงๆนะครับจะได้แร่ธาตุได้เพียงพอแต่อย่างเคสนี้คือไม่ได้ทานแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยไข่วันละฟองเพียงพอไหมครับถ้าอย่างนั้นคงไม่พอน่าจะต้องมีโปรตีนจากแหล่งอื่นด้วยครับ2ฟองอ๋อ2ฟองก็ก้ำกึ่งนิดนึงนะครับก็คือ4ขวบอาจจะต้องมีโปรตีนจากแหล่งอื่นบ้างก็ดีเท่าไหร่ครับถ้าสมมติว่าเราจะเป็นต้องเสิร์ฟไข่จริงๆไข่จริงๆหมอว่า2ฟองต่อวันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็อาจจะต้องเป็นแหล่งอื่นบ้างอย่างเช่นถั่วนะครับเต้าหู้ถั่วนะครับทำเป็นอย่างอื่นได้บ้างครับจะถามถึงเรื่องนมเนี่ยละคือเหมือนเขาอ่ะไม่จะไม่ชอบกินนมจืดนมเลยแล้วตอนนี้เขาจะกินเมนหลักของนมคือนมเปรี้ยวอะครับเปรี้ยวต่างๆเนี่ยเขาจะชอบมากนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอันนี้เหมาะไหมครับให้เด็กกินบ่อยๆนมเปรี้ยวก็ปกติจะไม่ได้แนะนำใช่ครับเพราะว่านมเปรี้ยวเนี่ยก็คือโยเกิร์ตก็ตัวนมเนี่ยผ่านการย่อยมาบางส่วนแล้วจากไอตัวแบคทีเรียที่เขาใส่เข้าไปนะครับอาจจะทำให้โปรตีนคุณภาพเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับในนมธรรมดานะครับวิธีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะต้องอาศัยความพยายามนิดนึงก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆผสมนะครับก็คือแทนที่จะให้เขาดูดจากกล่องก็เป็นใส่แก้วเติมนมเปรี้ยวเข้าไปหน่อยไปก่อนนะครับอาจจะค่อยๆลดปริมาณลงอาจจะสัก10ส่วนนมเปรี้ยว9ส่วนเติมนมธรรมดา1ส่วนแล้วก็ค่อยๆลดลงเพิ่มนมธรรมดาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เขา
จับไม่ได้ว่าอันนี้เรากำลังให้เขากินนมธรรมดาอยู่ค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วเขาจนในที่สุดเราก็เปลี่ยนเป็นนมธรรมดาให้เขานะครับจริงนมเปรี้ยวที่ไม่แนะนำอันนี้คือเรื่องของความหวานอ๋อใช่ครับเด็กก็จะติดหวานแล้วก็จะไปมาก็จะไม่กินใช่ครับแล้วก็จะอิ่มเร็วใช่ครับผมค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้นมานะครับมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะครับคุณวรรณาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคือจะถามแม่หลาน3เดือนนะคะค่ะคือเขาก็เป็นหวัดมาตอนแรกก็เป็นหวัดธรรมดาพอที่2ก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเออะค่ะแล้วพอมาตอนนี้อาทิตย์ที่3เขาก็ไม่มีไข้แล้วนะคะแต่ว่าในจมูกเขาก็ยังคือขาดอยู่อย่างนั้นนะคะยังมีน้ำมูกนิดๆอย่างนี้ค่ะครับผมรู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่ยอมหายจะดีสามเดือนใช่ไหมครับค่ะครับผมปกติเด็กอายุ3เดือนเนี่ยรูจมูกค่อนข้างเล็กนะครับก็จะทำให้เวลาที่เขามีน้ำมูกเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้ลำบากกว่าผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ารูจมูกที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยแล้วในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กน้อยกว่าเล็กกว่า6เดือนการหายใจของเขาจะหายใจทางจมูกอย่างเดียวเขายังไม่สามารถหายใจทางปากเป็นเพราะฉะนั้นจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รำคาญโดยเฉพาะเวลาที่เขาดูดนมที่เขาต้องอาศัยปากในการดูดนมจะไม่สามารถหายใจทางจมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติในเด็กเล็กเราจะแนะนำให้ล้างจมูกดูดน้ำมูกนะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาลดน้ำมูกในเด็กอายุน้อยกว่า6ปีนะครับเพราะในเด็กน้อยกว่า6ปีถ้าเกิดรับประทานยาลดน้ำมูกจะทำให้น้ำมูกที่สร้างออกมานะครับมีความเหนียวมากกลายเป็นน้ำมูกที่เหนียวเสมหะที่เหนียวมีอาการไอนะครับและทำให้ดูดออกยากถ้าเขาไอด้วยใช่แต่ตอนนี้ไม่ไอแล้วค่ะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ล้างจมูกแล้วก็ดูดขี้มูกนะครับดูดน้ำมูกออกให้หมดก่อนที่จะมื้ออาหารหรือว่าก่อนจะนอนก็จะช่วยทำให้เขาโล่งมากขึ้นแล้วก็น้ำมูกเนี่ยอาศัยเวลานิดนึงไม่ใช่ว่าหวัดหายปุ๊บแล้วน้ำมูกจะหายทีเดียวน้ำมูกเนี่ยจะหายช้ากว่านั้นสักประมาณ 3-7 วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าในคนที่มีอาการไออาจจะนานกว่านั้นอีกก็คืออาการไอจะเป็นอาการสุดท้ายที่หายนะครับไข้จะหายไปก่อนน้ำมูกตามมาแล้วค่อยอาการไอตามไปอีกทีนึงนะครับก็คือแบบว่าเขาแบบคือขาดอยู่ในน้ำมูกในคอยเนี้ยค่ะเวลาเขาร้องหรือเวลาอะไรก็คงจะต้องดูดน้ำมูกให้เขาถ้าทานยาแก้ไออย่างเงี้ยละลายเสมหะอย่างเงี้ยควรจะทานไหมคะทานได้ครับแต่ว่ายาแก้ไอละลายเสมหะก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเนาะก็คือสาเหตุเกิดจากน้ำมูกเพราะฉะนั้นเราดูดน้ำมูกออกล้างจมูกให้โล่งน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะทานช่วยไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณวรรณานะครับเวลาถ้ามีเด็ก3เดือนเนี่ยโหลำบากเลยนะคะจะไอจริงๆยามันเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์ยาเหมือนผู้ใหญ่ไหมในเรื่องของยาพวกยาลดน้ำมูกยาแก้ไออะไรพวกนี้ก็เหมือนผู้ใหญ่ครับไม่ได้แตกต่างกันใช่ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ยาลดน้ำมูกในเด็กเล็กเพราะยิ่งทำให้เสมหะเหนียวมันแห้งแล้วมันก็จะเน้นดูดเป็นหลักเน้นดูดเป็นหลักเอาลูกยางแดงใช่ครับลูกยางแดงดูดน้ำมูกอาจจะใช้ถ้าน้ำมูกเหนียวมากก็คือน้ำเกลือหยดจมูกก่อนให้น้ำมูกมันลื่นขึ้นแล้วก็ดูดออกนะถ้าจะล้างก็ได้นะครับล้างจมูกเนี่ยก็สามารถล้างได้ในเด็กเล็กล้างท่านอนหรือท่านั่งก็ได้เสี่ยวจะสำลักอ๋อก็ดูดล้างใส่น้ำเกลือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ดูดออกต้องอาศัยเทคนิคนิดนึงครับถ้าไม่กล้าทำเองไปโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ทำให้นะก็ได้ครับครับผมได้คือถ้าเกิดไม่เทคนิคนี้อีกอันนึงก็คืออาจจะจับเขาอุ้มให้มันเอ็นนิดนึงให้ตัวเขาเอ็นหน้านิดนึงก็คือพอเราฉีดไปข้างหนึ่งให้ไหลออกอีกข้างหนึ่งนะซึ่งปกติเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะโดยเฉพาะหัดว่ายน้ำไปคือเวลาที่เกิดเขาแหลงแหบปากโวยวายเสียงมันจะออกมาช่วงนั้นอ่ะมันจะน้ำจะไม่เข้านะครับก็คือจะต้องดูเทคนิคให้ดีไม่ใช่ช่วงที่เขากำลังฮึดเข้าไปนี่น้ำอาจจะเข้าได้ใช่ถือว่ามีเทคนิคพิเศษไม่กล้าทำใช่นะครับมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งสายนะครับรออยู่แล้วคุณพัชนีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นมีปัญหาเรื่องว่าเรียนจะผ่าตัดช่องท้องนะคะแล้วก็กลัวคำว่าอยากจะเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดในคือเกิดจากอะไรมายังไงค่ะจะผ่าตัดในช่องท้องนี่เป็นอะไรนะคะเป็นทางอันตราซาวด์ดูแล้วบอกว่าเป็นที่มดลูกเหรอเป็นอะไรไม่ใช่ค่ะข้างซ้ายอ่ะเป็นก้อนไขมันค่ะอาจารย์ค่ะก้อนไขมันค่ะแล้วก็โตเป็นมันต้อง2-3 ปีแล้ว
โตขึ้นแสดงว่าก้อนไขมันนี่อยู่ข้างนอกช่องท้องถูกไหมคะไม่น่าจะอยู่ข้างในก็ตรงยืนถ้านั่งนอนมันหลบหายไปไหนไม่ทราบอาจารย์แต่ถ้ายืนเนี่ยจะทำได้พลิกไปพลิกมามันก้อนเลยแต่ที่ผ่าตัดค่ะเลี้ยงกลัวนะคะเพราะอะไรอายุมากแล้ว77แล้วค่ะเป็นโรคแม่เกศใหญ่ๆเลยค่ะโรคประจำตัวก็จะกลัวคำว่าติดเชื้อในกระแสเพราะฉะนั้นจะผ่าเข่าก็ผ่าไม่ได้เพราะไปติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะอย่างเงี้ยก็อาศัยอยู่ทีนี้ถ้าผ่าตัดใหม่อันเนี้ยมีคำนิยามว่าติดเชื้อในกระแสเนี่ยคือยังไงเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็คือส่วนใหญ่เวลาพูดถึงติดเชื้อในกระแสเนี่ยที่จริงมันก็ตรงตามชื่อนะคะมันก็คือจะมีส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนี่แหละนะคะมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดนะคะถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงบ้างมันก็มีทางเข้าได้หลายทางนะคะส่วนใหญ่ก็คืออันแรกเช่นเรามีติดเชื้อที่อื่นไหมนะคะเช่นบางคนมีติดเชื้อในปัสสาวะอยู่นะหรือติดเชื้อในลำไส้มันก็เข้าไปในกระแสเลือดได้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีติดเชื้อที่ไหนเลยก็ได้แล้วอยู่ดีเชื้อจากในตัวเรานี่แหละนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงก็คือจะมีการเอาเลือดไปเพาะเชื้อแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าเรามีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดหรือเปล่านะคะอ๋อค่ะค่ะแต่ผ่าตัดที่ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะอาจารย์คะก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่มากผ่าตัดเล็กน้อยอย่างเช่นถ้าคุณพัศนีบอกว่าเป็นแค่ก้อนไขมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นผ่าตัดใหญ่เพราะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเยอะรวมถึงว่าเวลาจริงๆแล้วก่อนจะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันก่อนอยู่แล้วนะคะระดับหนึ่งนะคะก็คือป้องกันเชื้อได้ระดับหนึ่งละก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่หรือการผ่าตัดที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นโอกาสผลข้างเคียงที่จะเกิดตามมาก็ไม่น่าจะมีนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะแล้วเอาไอ้ก้อนที่ว่าเป็นก้อนเนี่ยหลังผ่าตัดเอาออกแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปตรวจไหมคะว่าเป็นเนื้อลายหรือเนื้อดิบก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นก้อนก็ต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยานะคะหรือว่าตรวจชิ้นเนื้อดูว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้ออะไรเป็นก้อนไขมันธรรมดาหรือเป็นเนื้องอกหรือเป็นอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะส่งค่ะหลังผ่าตัดอ๋อเป็นก้อนไขมันเนี่ยทำไมก้อนมันใหญ่แล้วก็ที่ไปที่มาอยู่ในท้องไขมันมันรวมตัวกันนี่ไงท่านถึงเป็นก้อนแบบนั้นอาจารย์จ้ะก็ถ้าดูจริงๆแล้วจริงๆอยากเห็นว่าผลเอ็กซเรย์เป็นอะไรด้วยนะจริงก้อนไขมันจริงถ้าพูดคำว่าก้อนไขมันเนี่ยควรจะอยู่นอกช่องท้องมากกว่าอาจจะอยู่ที่บริเวณชั้นใต้ผิวหนังนะแต่ถ้าก้อนไขมันที่ไปอยู่ในช่องท้องเนี่ยจริงๆไม่เคยเจอนะจริงๆอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะมันก้อนอะไรกันแน่ซึ่งอาจจะต้องดูผลอีกทีนึงจากที่ผ่าตัดไปนะคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้เจอบ่อยค่ะค่ะครับขอให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพัศนีนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมฝากมากันต่อครับ